สวัสดีครับมาทำโปรเจกต์ชิดแชทของเรากันต่อนะครับไปเปิดโปรเจกต์ชิดแชทที่ทำค้างไว้คราวที่แล้วขึ้นมาเลยครับเปิดที่ .xc workspace นะครับวันนี้เราจะมาทำ table view นะครับทบทวนการสร้าง table view นิดหน่อยวันนั้นเราทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะมาทำตัวส่ง message วันนี้มาทำ layout กันก่อนไปที่เมน storyboard นะครับเราจะทำปุ่มเซนต์ตรงนี้นะครับก็จะย่อตัวนี้เข้ามาหน่อยทำปุ่มเซนต์ข้างๆนี้ย่อมาก่อนแล้วก็ไปที่ไซส์ตัวนี้นะครับไซส์ property ตัวนี้แล้วก็ตรง tailing ลบออก tailing space ตัวนี้เห็นไหมครับลบทิ้งเลยกด delete นะครับไม่เอาละแล้วก็ไปเอา button ออกมาลากบัตทอนมาใส่เปลี่ยนตัวนี้เป็น text เป็น send เอาไว้ส่งข้อความนะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นหลังหน่อยจะได้สวยหน่อย background ก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้นะครับผมใส่เป็นสีฟ้าตัวหนังสือ text color เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็พินเลยครับพินชิดกับทางขวาแล้วก็ข้างล่างข้างล่างก็ชิดข้างล่างสุดเลยก็เปลี่ยนเป็น1เอ้ย0นะครับฟิกวิดกับไฮไว้วิดก็ใส่ไปสัก50ไฮก็30โอเคแอดคอนสแตนต์นะครับจากนั้นก็ไปที่ตัว text view ของเรากดคอนโทรลค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาหาเซนต์ทางขวาแล้วก็ horizontal spacing จะได้ชิดกับตัวนี้นะครับห่างจากเซนต์เราจะเห็นตรง tailing space เห็นไหมครับ2เซนต์ห่าง27ห่างเท่าไหร่ช่างมันนะครับเราอิดิทให้มันห่างเป็น0เลยเปลี่ยนเป็น0แล้วก็ enter เนี่ยก็จะได้ชิดขอบเลยนะครับใกล้กันเลยวันนี้จะทบทวนการทำ layout table view หน่อยนะครับจะให้ไปหัดทำดูเดี๋ยวขึ้นโครงให้ก่อนพอรันดูตอนนี้นี่ครับรันดูตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเส้นบรรทัดเห็นไหมครับแต่ละช่องเนี่ยมันไม่ไปอยู่ตรงข้างบนสุดนะครับแก้ไขนิดหน่อยโดยการที่เราดูตรงนี้ table view เห็นไหมครับย่อนี้ก่อนนะครับย่อ constant table view เนี่ยมันไปอยู่ข้างบนเราต้องเปลี่ยนเลเยอร์มันนะครับโดยการลากมันมาอยู่ข้างหลังวัตทอนเซนตัวนี้นี่นะพอลากมาอยู่ข้างหลังแล้วปุ๊บลองรันดูมันก็จะกลับมาเต็มนะครับเห็นไหมครับขึ้นมาโอเคละเรียบร้อยจากนั้นกดไปที่ table view เราจะทำคลาสให้มันเนื่องจากเราจะใช้ custom cell นะครับถ้าใครไม่ใช้ custom cell เนี่ยก็ใช้ default ที่มีมาให้ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยตรง table view เนี่ยแล้วก็เปลี่ยน prototype cell เนี่ยให้เป็น1นะก็จะมี prototype cell ออกมานะครับ1อันกดไปที่ table view อีกทีแล้วก็ไปที่ table view cell ตัวนี้นะครับ style เนี่ยเป็น custom คือเรากำหนดเองจะใส่อะไรเข้าไปในนี้ก็ได้นะครับหรือเราจะไปเลือกเป็น subtitle ซึ่งมี text กับ detailก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมเลือกเป็นคัสตอมเซลเอาเพราะว่าโดยมากเราจะใช้อันนี้มากที่สุดคัสตอมเซลทำอะไรกับมันก็ได้นะครับจะสร้างคัสตอมเซลผมไปขึ้นโครงให้ก็คือเราต้องไปสร้างคลาสให้มันก่อนนะครับคลิกขวาที่ชิดแชทของเราแล้วก็ไปที่ new file เลือกไปที่ iOS Google Touch Class นะครับกด next แล้วก็เลือก sub class เป็น UI Table View Cell ตั้งชื่อครับตั้งชื่อว่าอะไรดี chat vc cell นะครับย่อมาจาก chat table view chat view controller cell แล้วก็ next create เสร็จคราวนี้เราก็ไปที่ main storyboard นะครับกดไปที่ตัว table view cell ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วก็มาเลือก
ตรงสี่เหลี่ยมนี่เห็นไหมครับแล้วก็ Custom Class เนี่ยเปลี่ยนให้เป็น Class ใหม่ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นมาก็คือ Chat VC Cell จะได้ลิงก์กันนะครับพอทำแบบนี้เสร็จก็น่าจะโอเคละคราวนี้เราไปเพิ่มตัวนี้เข้าไปตัวหนึ่งในเราจะแสดงข้อความเป็น text message นะครับไปที่ main storyboard แล้วก็ใน property chat vc cell เราไปเอา label ออกมานะครับเอา label ลากมาใส่ตรงนี้นี่แล้วก็ลากมันมาชิดทางซ้ายนี่นะครับให้เหลือขอบไว้หน่อยแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ text จาก label เป็น text จะได้เห็นชัดหน่อยนะครับว่าเป็น text message ของเราให้ชิดขวาเปลี่ยนฟอนต์ให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงเป็นสัก20นะจริงๆจะเซตยังไงก็แล้วแต่เรานะครับทำเสร็จแล้วก็ผมพินเลยนะครับกดพินไปที่ข้างบนซ้ายขวานะครับแล้วก็ฟิกไฮไว้สัก25แล้วก็อัปเดตเฟรมเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เท็กซ์ตัวนี้มาจากนั้นก็กลับไปที่แชท VC Cell เรานะครับจะสร้างเอาเลทให้มันลิงก์มาหาตัวเลเบลตัวนี้จำได้นะครับวิธีสร้างก็ add mb outlet week var แล้วก็ตั้งชื่ออะไรก็ได้ตั้งเป็น text lbl เป็น ui label นี่เสร็จแล้วแล้วก็ไปที่ main storyboard นะครับไปที่ตัวแชท VC Cell คลิกขวานะครับจะเห็น text label เห็นไหมครับลากมาเชื่อมกับ text ของเราเสร็จเป็นการ link outlet นะถ้าเราอยากจะเพิ่มอะไรเข้าไป button หรืออะไร image อะไรก็แล้วแต่ label อะไรก็สร้างตัวนี้นะครับแล้วก็ไปสร้างผูกเข้ากับตัว chat VC cell ตัวนี้จำได้นะครับคร่าวๆจะเป็นแบบนี้นะจากนั้นเราก็ทำฟังก์ชันขึ้นมาเวลาเราต้องการที่จะ set ค่ายมันนะครับอาจจะเป็นฟังก์ชันชื่อ set valueเราไปสร้างตรงนี้ก่อนเอาใหม่นะครับคอมเมนต์ไว้ก่อนไปที่ตัวแชทวิวคอนโทรลเลอร์ของเรานะครับเราต้องกำหนดคือถ้ามันมีแค่เลเบลตัวเดียวหรือ text message ตัวเดียวเนี่ยมันก็ง่ายคือใส่เป็นสตริงตัวเดียวได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มอะไรทีหลังเนี่ยเราควรจะทำเป็นคลาสไว้เพราะฉะนั้นเราก็จะสร้างคลาสตัวนี้ไว้นะครับคลิกขวาที่ชิดแชทแล้วก็ new fileสร้างเป็นคลาสไว้ว่าในคัสตอมเซลล์เราเนี่ยอยากให้มีอะไรบ้างนะครับเราก็ทำคลาสไปเลยไปเลือกที่ iOS Swift File แล้วก็กด Next ก็ตั้งชื่อนะครับผมตั้งชื่อว่า Message Data แล้วก็ Create เราก็จะได้คลาส Message Data ขึ้นมานะครับ สร้างเลยครับแล้วก็เขียนคลาสตั้งชื่อให้เหมือนกันก็ได้ครับจะได้จำง่าย message data อ้าวเป็นอะไรก็ไม่รู้ไป message data นะครับตอนนี้เรามีตัวเดียวอยู่คือเป็นสตริงตัวเดียวเป็น message text นะครับแล้วก็สร้างเลย private var นะครับ underscore ขีดล่างนะครับ msg text ผมตั้งชื่อว่าแบบนี้เป็นสตริงใครจะตั้งชื่ออย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ทำ encapsulation ให้มันใครจะได้ไม่สามารถมายุ่งตัว message text ของเราได้นะครับต้องผ่านตัวนี้เท่านั้นก็เป็น var msg text เป็น string นะครับก็ return underscore msg text แค่นี้เองนะครับแล้วเราก็เวลาที่เริ่มจะใช้คลาสของเราแล้วก็ init ไว้นะทำตัว initial ไว้นะครับ initตั้งตัวแปลว่าเป็น msg text เป็น string นี่ครับแล้วก็ให้ self underscore msg text เท่ากับค่าที่ต้องใส่มาตอนแรกนะครับถ้ามีหลายตัวแล้วก็มาทำเพิ่มจากนั้นพอได้ตัวนี้แล้วนะครับใน chat view controller เนี่ยเวลาใช้งานเนี่ยไกด์ไลน์ให้นะครับเราก็จะต้องทำตัวแปรขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นใส่ไปตรงนี้นะครับ
ตรงไหนก็ได้ข้างล่าง IB Outlet Week War ตัวนี้ตั้งชื่อว่าWAR Message Data Array นะครับเป็นมีค่าเท่ากับคลาสของเรานะครับเป็น array นะครับ message data นี่เห็นไหมครับพอได้ตัวนี้เสร็จเวลาเราทำงานแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปใน message data ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาไปโชว์ใน table view นะครับส่วนกลับมาที่ chat vc cell เราก็มาทำฟังก์ชัน set value เราต่อ set value ก็จะส่ง message data นะครับซึ่งมีค่าเป็นตัว class message data เราเนี่ยเข้ามาเราจะเซตค่าให้มันนะครับเซตอะไรก็ให้ text lbl.text เท่ากับ message data.text ไม่ .message.text นี่แค่นี้เองจริงๆถ้าเกิดมีตัวเดียวเนี่ยไม่ยุ่งยากอย่างนี้ก็ได้ก็ส่งค่า string เข้ามาได้เลยนะครับนี่ผมทำเผื่อไว้เผื่อที่ว่าเราจะขยายต่อไปในอนาคตเรียบร้อยจากนั้นเราก็ลองรันดูโอเคนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าเรายังไม่ได้ทำอะไรกับมันที่การบ้านที่จะให้ก็คือว่าไปหัดดูนะครับทบทวนความรู้เก่าว่าถ้าเราจะเทสโดยการที่ส่งข้อความลงมาใน Table View เนี่ยทำยังไงนะครับเป็นอะไรก็ได้เช่นเป็นเทส1เทส2ตัวนี้นะครับเราจะต้องเซตอะไรบ้างนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาบอกให้ว่าทำยังไงนะครับวันนี้ทิ้งไว้แค่นี้ก่อนดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.itechsoftware.co.th หรือ facebook.com/itechsoftware.th หรือเข้าไปที่ Facebook แล้วค้นหาคำว่า itechsoftware ก็ได้